คุณผู้ชมคะัอูรังอุตงังถือเป็นสัตว์หาย,ยากที่มีเพียง3ส,สายพันธุ์นะคะพบได้แค่ในอินโดนีเซียกับมาเลเซียเท่านั้นซึ่งความพิเศษเช่นนี้เองค่ะทําให้รัฐบาลมาเลเซียเสนอใช้ยุทธศาสตร์การทูตอุรังอุตงังเป็นนโยบายใหม่ในการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะ รัฐมนตรีกระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าฑกพาเมลเซียระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าจะเสนอให้มาเลเซียมอบอุรังอุตังบอเนียวเป็นของขวัญให้กับประเทศที่ทําการค้าน้ํามันปาล์มกับมาเลเซียค่ะโดยเฉพาะผู้นําเข้าน้ํามันปาล์มรายใหญ่เช่นสหภาพยุโรปและอินเดียนะคะโดยรัฐมนตรีระบุว่ายุทธศาสตร์นี้ค่ะจะแสดงให้โลกได้เห็นนะคะว่ามาเลเซียยึดมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันปาล์มร่วมมือกับกลุ่ม NGO ค่ะเพื่อช่วยอนุรักษ์และสนับสนุนทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อปกป้องสัตว์ป่าในมาเลเซียด้วยแต่อุรงอุตังเกี่ยวอะไรกับสวนปาล์มน้ำมันในมาเลเซียค่ะอุรงอุตังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยอุรงอุตังบอเนเยวมีความสูง1เมตรกว่าๆจนถึงเมตรครึ่งนะคะคุณผู้ชมพบอาศัยอยู่บนเกาะบอนียวในรัฐซาบาและซาลาวัของมาเลเซียค่ะ ถ้าอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะมีอายุไขสูงสุด45ปีนะคะโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาขึ้นบัญชีแดงอุรังอุตังบอเนียวเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตั้งแต่เมื่อปี2016ค่ะโดยรังอุตังนะคะเขามาจากคําว่าโอรังที่หมายถึงคนและอุตานที่หมายถึงป่าค่ะ สัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีดินเอเหมือนกับคนเราถึง97%ข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลในมาเลเซียหรือว่า w W F มาเลเซียเขาชี้เขาว่าประชากรอุรังอุตังบอร์เนียวลดลงจากกว่า288,000ตัวในปี1973เหลือเพียง1,000 0 0ตัวเสร็จในปี2016ค่ะหรือว่าลดลงเกือบ2ใน3สาเหตุหลักๆมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติค่ะ การเพ้าถางป่านะคะเพื่อเป็นพื้นที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ํามันการทําเมืองไปจนถึงการพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สุดต่อการดํารงอยู่ของอุรังอุตังค่ะเพราะว่าสัสตว์ชนิดนี้ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้มากถึง90%ของทั้งชีวิตนะคะและถ้าปล่อยให้ป่าลดจํานวนลงเรื่อยๆมาเลเซียอาจมีอุรังอุตังเหลือไม่ถึง5 0,000ตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ต่จากการประเมินของ WWF มาเลเซียพบนะคะว่าตัวเลขประชากรอุรังอุตังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักค่ะซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการอนุรักษ์ผืนป่าและนโยบายของรัฐบาลในการรักษาป่า50%เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของอุรังอุตังจุดนี้ถูกมองว่าเป็นความสําเร็จหนึ่งของการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างอุรังอุตัง กับการทำปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืนค่ะซึ่งตัวรัฐบาลมาเลเซียเองต้องการที่จะชูประเด็นนี้มาเป็นจุดขายผ่านยุทธศาสตร์การทูตอุรงังอุตังเพื่อหวังกลบเสียงวิพากวิจาร์ณในอดีตนะคะ มีรายงานว่ามาเลเซียหวังใช้การทูตอุรังอุตางด้วยโมเดลแบบเดียวกับการทูดแพนด้าของจีนค่ะซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะทางในด้านการสร้างภาพลักษณ์และการทูดรวมไปถึงการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและอนุรักษ์แพนด้าในจีนผ่านการเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าแพนด้าจากสวนสัตว์ต่างชาติทําให้ในตอนนี้จีนสามารถเพิ่มจานวนแพนด้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถอดชื่อสัตว์ชนิดนี้ออกจากบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้แล้วซึ่งถือเป็นการลบคําครหาที่ระบุว,ว่าจีนหาประโยชน์ จากสัตว์หายากค่ะแต่ทูตสันเพะว่าไม่ตรีไม่ได้มีเพียงแค่แพนด้าเท่านั้นคุณผู้ชมหลายประเทศในเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมอบช้างให้เป็นของขวัญแสดงน้ําใจให้กับประเทศอื่นๆนะคะขณะที่การทูตขอาล่าของออสเตรเลียค่ะเขากลายเป็นกระแสะด่งดังเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะภาพอุ้มขอาล่าด้วยรอยยิ้มของผู้นําโลกทั้งวลาดิเมียปูตินจากรัสเซียบารักโอบามาผู้นําสหรัฐในขณะนั้นนะคะ แล้วก็ผู้นําหญิงแกร่งของเยอรมนีอย่างอังเกลาแมคโคลค่ะถือเป็นสีสันจากเวทีประชุม G20 ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2014โดยรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียในขณะนั้นค่ะเขายกให้การอุ้มคอาล่านะคะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ค่ะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในภูมิภาคให้น่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ทําลายบรรยากาศที่เคร่งครึมแล้วก็น่าเบื่อของการหารือบนเวทีระหว่างประเทศลงค่ะ ตอนนี้ทศาสตร์การทูตอุรังตังยังเพียงแค่ข้อสเสนอเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะแต่ถ้าจะทําจริงๆรัฐบาลมาเลเซียยังต้องคิดเพิ่มอีกหลายเรื่องค่ะเช่น จะจับอุรังอุตังยังไงคุณเจชาตาคุณพรวดีนี่เป็นปัญหาแบบเดียวกับที่จีนเคยเจอในช่วงยุคแรกๆของการใช้การพูดแพนด้านะคะรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการรับมือกับเสียงวิพากวิจารณ์จากนักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ค่ะเรื่องสวัสดิภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ